วัสดีครับพบกับผมจอห์นอริยพงษ์เจริญสุขในรายการจอห์นซ่าพาซิ่งที่นี่ที่เดลมอกซ่าเรซซิ่ง .com นะครับวันนี้ในช่วงของ Dress Up by จอห์นซ่าครับผมยังคงอยู่กับเจ้า Yamaha XSR 900คันเก่งคันนี้นะครับวันนี้ครับจะเป็นความรู้เกี่ยวกับเรื่องของยางครับเพราะว่าณขณะนี้เข้าสู่ฤดูกาลหน้าฝนอย่างเต็มตัวแล้วนะครับเรื่องของยางนั้นเป็นเรื่องอะไรที่น่าสนใจกันมากนะครับแต่ว่าจะน่าสนใจอย่างไรติดตามชมกันได้เลยครับบอกกันก่อนนะครับว่ามอเตอร์ไซค์กับรถยนต์นั้นไม่เหมือนกันดังนั้นนะครับทุกครั้งที่จะมีการเช็ครถนั้นก็สามารถที่จะช่วยในเรื่องของการลดอุบัติเหตุให้เกิดขึ้นได้สำหรับเรื่องของยางครับถือว่าเป็นตัวถ่ายทอดความต้องการของผู้ขับขี่ครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้ความเร็วหรือว่าการเบรกก็ตามนะครับโดยยางนั้นมีหน้าที่หลักๆครับทั้งหมดในการ4แบบครับข้อ1รับน้ำหนักของรถรวมถึงการบรรทุกนะครับข้อ2ก็จะเป็นในเรื่องของการลดแรงกระแทกหรือว่าการสั่นสะเทือนของพื้นถนนครับเพราะว่าลมยางนั้นมีหน้าที่เหมือนกับเป็นสปริงที่ช่วยในเรื่องของการลดแรงกระแทกในการขับขี่ครับสำหรับข้อ3นะครับถือว่าเป็นตัวกลางการถ่ายทอดพลังงานครับของการขับเคลื่อนรวมถึงการหยุดรถลงสู่พื้นผิวถนนด้วยและข้อสุดท้ายครับช่วยในเรื่องของการเปลี่ยนทิศทางในการขับขี่ครับทำให้ล้อหน้านั้นหมุนรวมถึงสามารถที่จะสั่งได้ในทิศทางที่เราต้องการครับเรามาดูกันในเรื่องของตัวยางกันบ้างนะครับว่าสิ่งที่เพื่อนๆนั้นควรจะทราบคืออะไรนะครับเคยสังเกตไหมครับว่าในเรื่องของตัวสัญลักษณ์หรือว่าอักษรที่อยู่ข้างๆยางนั้นมีความหมายอย่างไรกันบ้างนะครับเริ่มต้นจากเจ้า Yamaha XSR 900คันนี้นะครับก็จะมีแม็กขอบ17นะครับแล้วก็จะมีตัวเลขที่อยู่ข้างยางนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะมีในทุกๆคันหรือว่าทุกๆยางไม่ว่าจะเป็นรถประเภทไหนก็จะมีนะครับทั้งรถมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถยนต์เพียงแต่ว่าความหมายมันคืออะไรวันนี้เราจะมาเล่าให้ฟังกันนะครับเริ่มต้นนะครับสำหรับ XSR 900คันนี้นะครับด้านหน้าของยางนั้นจะมีเขียนว่า 120/70/17 ส่วนด้านหลังจะมีเขียนว่า 180/55/17 นะครับสิ่งที่เพื่อนๆควรจะทราบก็คือว่าในตัวเลขนะครับยกตัวอย่างสำหรับล้อหลังละกันนะครับสำหรับ XSR 900คันนี้มีเขียนว่า 180/55/17ความหมายของ180ก็คือในเรื่องของความกว้างครับจากด้านขวาไปซ้ายหรือว่าจากด้านซ้ายไปขวานะครับเรานับหน่วยเป็นมิลลิเมตรหลังจากนั้นครับหน่วยที่2ที่เขียนว่า55ตรงนี้ก็คือในเรื่องของความสูงครับความสูงตรงนี้เนี่ยจะนับเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งในเรื่องของความกว้างและความสูงของยางนั้นจะต้องมีการสัมพันธ์กันด้วยนะครับหลังจากนั้นครับจะมีคำว่า R ตรงนี้คืออะไร R ตรงนี้ก็คือคำว่าเรเดียลแต่ว่าXSR 900คันนี้ไม่ได้มีเพียงแค่ตัว R ครับแต่ว่ามีตัวที่ชื่อว่า ZR ด้วยสำหรับ ZR ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆ เห็นว่าเป็น Z เมื่อไหร่อันนั้นหมายถึงเป็นเรื่องของSpeed Symbol หรือว่าสัญลักษณ์ของความเร็วนะครับซึ่งยางตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะใช้ความเร็วได้สูงกว่า220กิโลเมตรเป็นต้นไปนะครับผมตามต่อมาด้วยตัว R นะครับตัวหลังก็คือคำว่า Radial ยางตัวนี้ก็คือมีโครงสร้างของ Radial นั่นเองครับแล้วก็ปิดท้ายที่ตัวเลข17นั่นก็คือความกว้างของล้อแม็กนั่นเองครับทั้งนี้นะครับในเรื่องของยางนั้นก็จะมีการแบ่งประเภทไปอีกนะครับเช่นยางสปอร์ตก็คือยางสปอร์ตเราก็คงจะไม่ต้องเอายางสปอร์ตมาใส่กับยางที่เป็นรถทั่วไปนะครับเพราะว่ามันจะเปลืองไปทั้งนี้นะครับก็ยังมีรถอีกบางประเภทที่เป็นลักษณะของ Dual Purpose นะครับก็คือรถที่สามารถที่จะนำไปลุยก็ได้หรือว่าจะใช้ในการขี่ทางดำก็ได้ตรงนั้นก็จะเป็นข้อพิเศษที่เราสามารถที่จะเลือกใช้ยางเช่นยางที่เป็นยางเรเดียลธรรมดาหรือว่ายางหนามเป็นต้นนะครับแต่ที่ผมอยากจะแนะนำเพื่อนๆก็คือว่าในเรื่องของยางเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าทางสเปคของโรงงานนั้นระบุมาอย่างไรขอให้มั่นใจได้ว่านั่นคือสเปคที่เขามีการทดสอบมาดีที่สุดอย่าไปเพิ่มหรือว่าอย่าไปลดไซส์เพราะว่านั่นคืออันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาที่คุณใช้รถคันนั้นครับจริงๆแล้วยังมีในเรื่องของความเข้าใจผิดๆนะครับสำหรับเรื่องของดอกยางนะครับเพราะว่าหลายๆคนจะเข้าใจว่าการที่มีดอกยางเยอะๆเนี่ยจะทำให้รถนั้นมีการเกาะถนนมากขึ้นจริงๆไม่ใช่นะครับสิ่งที่เราเรียกว่าการเกาะถนนจริงๆก็คือในเรื่องของเนื้อยางครับเนื้อยาง
ที่ดีเนื้อยางที่มีความยืดหยุ่นสูงหรือว่าเนื้อยางที่มีการสัมผัสกับหน้าถนนสูงครับนั่นคือการก่อถนนแต่ถามว่าแล้วทำไมถึงต้องมีดอกยางเหตุผลหลักๆก็คือว่าดอกยางนั้นมีหน้าที่ในการใช้รีดน้ำครับเพราะว่าลองนึกภาพตามนะครับเวลาที่คุณขี่มอเตอร์ไซค์ไปแล้วพื้นถนนนั้นเป็นพื้นที่เป็นน้ำนะครับเรื่องของตัวน้ำนั้นน่ะจะไม่ได้เข้ามาอยู่ในลักษณะของร่องยางแม้แต่นิดเดียวนั่นก็คือว่าตัวของร่องยางตรงนี้เนี่ยจะใช้ในการรีดน้ำเพื่อที่จะให้ตัวของยางนั้นมีการเกาะถนนมากที่สุดในช่วงเวลาที่ขี่ในช่วงฝนตกนั่นเองส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือในเรื่องของลมยางครับมีส่วนสำคัญมากๆนะครับเพราะว่าการที่เติมลมยางน้อยไปหรือว่าการที่เติมลมยางมากไปนั้นจะมีผลในเรื่องของการเกาะถนนอย่างยิ่งนะครับแนะนำครับในเรื่องของลมยางนั้นควรที่จะเปิดในเรื่องของคู่มือให้ดีก่อนเพราะว่ารถแต่ละคันนั้นจะมีคู่มือมาในการแจ้งใช้ลมยางไม่เหมือนกันยกตัวอย่างเช่นบางคันอาจจะบอกว่าข้างหน้านั้นอยู่ที่32ปอนด์ข้างหลังอยู่ที่36ปอนด์แต่บางคันอาจจะบอกว่าข้างหน้าอยู่30ข้างหลัง28เป็นต้นนะครับถ้าเกิดว่าเราใช้ลักษณะของคู่มือแล้วนะครับมีอีกสิ่งนึงที่ควรจะระลึกเลยก็คือว่าการเดินทางไกลครับเหมาะอย่างยิ่งที่จะต้องมีการเพิ่มลมยางขึ้นไปยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าคุณเคยเติมอยู่ปกติเท่าไหร่คุณควรจะเพิ่มขึ้นไปประมาณสัก 2-5 ปอนด์เพื่อที่จะให้ในเรื่องของการเดินทางนั้นนะครับมันสมูทมากขึ้นเรื่องของความร้อนที่อาจจะทำให้ยางนั้นมีการลมหายไปตรงนี้เนี่ยมันจะช่วยให้มันพอดีกันนะครับมีสิ่งนึงที่ผมจะเตือนเอาไว้ก็คือในเรื่องของการเช็คลมยางนะครับควรจะหมั่นเช็คลมยางทุกๆ1สัปดาห์ครับต่อ1ครั้งสำหรับภาพโดยรวมของ Yamaha XSR 900คันนี้นะครับบอกได้เลยครับว่าสมูทเนียนกว่าเดิมมากๆครับสังเกตได้จากการทดสอบในการขับขี่ที่เร็วกว่าเดิมนะครับรถนั้นนิ่งมากๆครับถือว่าดีกว่าเดิมแล้วก็มีการพัฒนาที่ดีมากขึ้นนะครับและที่สำคัญนะครับในเรื่องของสไตล์ครับบอกได้เลยว่ามันเป็นสปอร์ตเทอร์ดิเทจริงๆครับในรูปแบบของ Neo Retro คันนี้นี่โดนใจมากๆครับที่สำคัญก็คือเรื่องของเทคโนโลยีที่จัดมาเต็มเลยนะครับใครจะเชื่อครับว่าลักษณะของรถที่เป็นเรโทรแบบนี้จะมีในเรื่องของเทคโนโลยีใส่มาให้ครบถ้วนเลยนะฮะท่านใดที่สนใจ Yamaha XSR 900นะครับก็สามารถที่จะไปเลือกซื้อหรือว่าเลือกทดสอบกันได้ตัวเป็นๆเลยที่ศูนย์ Yamaha Rider Cup ใกล้บ้านท่านนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเรื่องความรู้ดีๆเกี่ยวกับเรื่องของยางในช่วงของ Dress Up by Johnsonประจำสัปดาห์นี้นะครับอยากจะให้เพื่อนๆนั้นที่รับชมแล้วลองไปดูกันครับว่ายางของตัวเองนั้นจริงๆแล้วไซส์อะไรเกรดอย่างไรนะครับเพื่อที่จะได้นำไปประยุกต์ใช้ในการซื้อยางในคราวต่อไปด้วยรวมถึงจะได้ป้องกันในเรื่องของอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นได้ในช่วงของหน้าฝนณเวลานี้ด้วยนะครับผมเอาละครับวันนี้ครับเวลาของรายการจอร์ซ่าพาซิ่งที่นี่ที่เดนมอกซ่าและซิกดอทคอมหมดเวลาลงนะครับพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ